กินแล้วเนี่ยกรอบหน้าก็คือชัดนะครับแล้วก็เหนียงก็คือหายตาก็เป็นตา2ชั้นนะครับดูดซึมเร็วกว่าคอลลาเจนปกติ66เท่านะครับลดสิวผิวใสเรียบเนียนนะครับเพิ่มออร่าเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน7วันเท่านั้นนะครับกด CF ด่วนลูกค้าใหม่รบกวนส่งสลิปเงินโอนก่อนด้วยนะครับงานวิจัยอยู่ไหนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอฝันร้ายของนักการตลาดวงการบิวตี้นะครับวิดีโอวันนี้เป็นหัวข้อที่หลายๆคนรอคอยมานานเลยนะครับอิงจะมาใช้สกิลการอ่านเปเปอร์นะครับเพื่อกางงานวิจัยดังๆต่างๆที่เรามีทั้งหมดนะครับณปัจจุบันเกี่ยวกับการกินคอลลาเจนเสริมเพื่อสรุปให้ฟังแบบง่ายๆม้วนเดียวจบนะครับแบบ once and for all ไปเลยว่าทำไมการกินคอลลาเจนเพื่อผิวที่ดีอาจมีหลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพอและอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับในการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวและอิงจะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเท่าเทียมกันทุกตัวพร้อมตอบคำถามด้วยว่าเราควรมองหาคอลลาเจนแบบไหนนะครับแล้วก็อิงกินคอลลาเจนหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเปิดประตูสู่โลกอันแสนสับสนของอาหารเสริมกันเลยดีกว่าเสริมคอลลาเจนเนี่ยมีมูลค่าแสนกว่าล้านบาทเลยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มไปอีกเกือบเท่าตัวเลยภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่มันเป็นเทรนด์หรือว่าอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยแผนกการตลาดหรือเปล่าหรือว่ามันมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่จริงเพื่อตอบคำถามนั้นให้ได้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันแบบเร็วๆก่อนดีกว่านะครับว่าอาหารเสริมคอลลาเจนมันคืออะไรกันแน่คอลลาเจนก็คือครอบครัวของโปรตีนหรือว่าอะมิโนแอซิดนะครับที่มันเกาะกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเรานะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 75% ของน้ำหนักผิวของเราเนี่ยก็มาจากคอลลาเจนด้วยเป็นตัวที่ทำให้ผิวเราเรียบเนียนนะครับแล้วก็เด้งดึงดูมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ว่าคอลลาเจนในผิวเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงประมาณปีละเกือบ 1% เลยนะครับตอนที่เราอายุประมาณ20กลางๆซึ่งก็จะสามารถนำไปสู่ริ้วรอยแล้วก็ผิวที่แห้งได้นะครับก็เป็นอะไรที่อิงกำลังจะเริ่มได้ประสบด้วยตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่มนุษย์ถึงพยายามกินคอลลาเจนเสริมนะครับเพื่อพยายามทดแทนสิ่งที่ร่างกายเราเนี่ยสูญเสียไปก็เลยเป็นที่มาของคอลลาเจนเพปไทด์นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือไฮดรอลิซ์คอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นแบบผงชงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเม็ดก็ได้มันก็คือคอลลาเจนที่ได้ทำการตัดนะครับให้มันเล็กๆเลยแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถย่อยสลายมันได้ง่ายขึ้นฟังดูดีมากๆเลยนะครับ ฟังดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการกินปลาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีครีบนะครับการกินเมล็ดแตงโมไม่ได้แปลว่าเราจะมีต้นแตงโมโตอยู่ในท้องเรานะครับอันนี้เป็นความกลัววัยเด็กของอิงเลยนะครับไม่รู้ว่ามีใครกลัวเหมือนอิงบ้างหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นงานวิจัยว่ายังไงบ้างกับการกินคอลลาเจนเราก็มีงานวิจัยเก่าๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ทำบนหนูกับหมูนะครับที่เห็นผลดีของการกินคอลลาเจนเสริมแต่แน่นอนว่าร่างกายแล้วก็ผิวของสัตว์พวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนร่างกายแล้วก็ผิวของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยนิยมทดสอบบนสัตว์กันแล้วขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ความคิดเห็นของอิงเกี่ยวกับการทดสอบบนสัตว์นะครับก็สามารถไปดูได้ใน IG Story อันนี้ของอิงเลยนะครับแล้วงานวิจัยที่ทำบนผิวมนุษย์จริงล่ะส่วนใหญ่ก็ทำโดยบริษัทที่ขายตัวคอลลาเจนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านแล้วก็ในการตีความอย่างมากเลยนะครับเพราะเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณขายของอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยคุณจะวิจัยออกมาให้ของคุณดูไม่ดีหรอไม่มีทางนะครับมีงานวิจัยจากบริษัทเมจินะครับที่พบว่าการกินคอลลาเจนเสริมเนี่ยสามารถพบได้ในเส้นเลือดของเราจริงๆแปลว่าร่างกายของเราอาจดูดซึมคอลลาเจนเพื่อมาใช้งานได้จริงมีงานวิจัยที่ทำโดยบริษัทรัสเซลนะครับเขาก็พบว่าผู้เข้าร่วมที่กินคอลลาเจนเพปไทด์เสริมเนี่ยปริมาณ10กรัมต่อวันนะครับเป็นเวลา4อาทิตย์พบว่าผิวของเขาเนี่ยมีปริมาณคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้นและผิวก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นหลังจาก8อาทิตย์นะครับงานวิจัยที่ทำโดยบริษัท Pure Gold Collagen นะครับที่กินอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับวิตามินต่างๆรวมถึงตัวคอลลาเจนเนี่ยในปริมาณ5กรัมต่อวันมีริ้วรอยที่ลดลงแล้วก็ผิวที่กระชับขึ้นหลังจาก12อาทิตย์ของการกินงานวิจัยที่ได้รับสปอนเซอร์จากบริษัท Verisol นะครับก็มีผู้เข้าร่วม57คนกินคอลลาเจนวันละ 2.5 กรัมนะครับแล้วก็พบว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงบ้างหลังจาก4อาทิตย์แน่นอนว่ามีงานวิจัยอีกเยอะเลยนะครับทั้งจากบริษัทที่ขายคอลลาเจนเองแล้วก็จากพวกมหาลัยหรือว่า third party ต่างๆด้วยซึ่งอิงคงไม่สามารถ
ารถรีวิวได้ทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนักวิจัยจากมหาลัย UC Riverside UC Irvine นะครับแล้วก็ Kaohsiung Medical University ที่ไต้หวันด้วยเขาก็ได้ทำการรีวิวนะครับงานวิจัยดังๆหลายตัวเลยที่มีอยู่เกี่ยวกับคอลลาเจนณปัจจุบันและก็ได้ทำข้อสรุปออกมาให้แล้วนะครับเขาก็ชี้ว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการกินคอลลาเจนเนี่ยชี้ไปในทิศทางที่ดีในการลดริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ยังต้องมีงานวิจัยสนับสนุนมากกว่านี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เห็นด้วยนะครับว่ามันมีข้อจำกัดเยอะมากๆเลยจากงานวิจัยพวกนี้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็ใช้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคอลลาเจนเนี่ยก็คือครอบครัวของโปรตีนหรือว่าที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดนะครับที่ติดกันเป็นพันๆตัวเลยซึ่งงานวิจัยแต่ละตัวและผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดเนี่ยก็ใช้อะมิโนแอซิดคนละตัวกันทั้งนั้นเลยทำให้เราไม่สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าคอลลาเจนที่มีกลุ่มอะมิโนแอซิดตัวไหนกันแน่ที่จะเห็นผลได้จริงเราไม่สามารถดูได้เลยนะครับว่ากลุ่มไหนหรือว่าอะมิโนแอซิดโปรไฟล์ไหนถึงมีผลดีที่สุดเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณหมอหลายคนถึงมีความลำบากใจในการแนะนำคอลลาเจนแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเพราะแต่ละแบรนด์ก็ใช้กลุ่มอะมิโนแอซิดที่ต่างกันและงานวิจัยที่เรามีอยู่ณปัจจุบันก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าอะมิโนแอซิดโปรไฟล์หรือว่ากลุ่มไหนถึงมีผลดีที่สุดกับผิวของเราโอเคทุกคนหายใจลึกๆนะครับอิงเข้าใจว่ามันค่อนข้างอินเทนส์นิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจจะจดโน้ตกันไม่ทันให้พักก่อนนะครับเดี๋ยวอิงขอเวลาจิบชาแป๊บนึงโอเคถ้างั้นโดยรวมอิงคิดว่ายังไงและอิงมีอะไรที่สามารถแนะนำได้บ้างไหมโดยรวมเท่าที่อิงศึกษามานะครับอิงคิดว่าคอลลาเจนเสริมเนี่ยมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยไม่พบเคสของคนที่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะครับจากการกินคอลลาเจนวันละ 5-10 กรัมเป็นเวลาต่อเนื่องส่วนตัวอิงก็เป็นคนที่กินคอลลาเจนเสริมเป็นช่วงๆนะครับเพราะบางช่วงก็มีงบที่จะพอลงทุนกับตรงนี้ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลจริงนะครับแต่ว่าส่วนตัวอิงก็สบายใจที่จะจ่ายแล้วก็มีความคาดหวังที่ไม่เกินจริงให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าอิงก็มีเกณฑ์การเลือกคอลลาเจนของอิงอยู่ด้วยอย่างที่หนึ่งเลยผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เคลมเกินจริงนะครับแบบพวกยกกระชับหน้ากินแล้วโควิดหายนะครับหรือเห็นผลภายใน1อาทิตย์เนี่ยพวกนี้อิงตัดออกก่อนเลยนะครับหรือว่าขอดูงานวิจัยก่อนเลยนะครับคุณอ้างอิงจากเปเปอร์ไหนอยู่เป็นเปเปอร์ที่เขียนเองก่อนนอนในไดอารี่หรือเปล่านะครับอย่างที่สองก็คือปกติอิงจะเลือกกินคอลลาเจนไทป์1กับ3ที่ได้จากปลาหรือว่าวัวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับคอลลาเจนที่พบได้ในผิวเรามากที่สุดนะครับแต่สำหรับใครที่มีปัญหาพวกกระดูกหรือว่าข้อต่างๆนะครับก็แนะนำให้มองหาคอลลาเจนไทป์2ที่ได้จากไก่อย่างที่3ก็คืออิงจะให้คะแนนกับแบรนด์ที่มีความโปร่งใสมากเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นพวกแบรนด์ที่เขาให้อะมิโนแอซิดโปรไฟล์เรามาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนหรือว่าโปรตีนส่วนไหนกันแน่เพราะทุกวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าวงการอาหารเสริมเนี่ยมีข้อบังคับจากอย.ต่างๆน้อยมากๆแล้วเขาจะเลเบลอะไรก็ได้เลยนะครับอิงก็เลยชอบแบรนด์ที่เขาใส่ใจนะครับในการทดสอบว่าคอลลาเจนของเขาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่น Vital Proteins ตัวนี้นะครับที่อิงสั่งมาจากเว็บ iHerb อย่างที่4ก็คืออิงจะให้คะแนนแบรนด์ที่ยอมลงทุนทำงานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปนะครับงานวิจัยพวกนี้มันจะไม่สามารถเชื่อถือได้แบบ 100% แต่ส่วนตัวอิงก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยทางแบรนด์เขาได้ลงทุนเงินนะครับแล้วก็เวลาเพื่อที่จะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเขานะครับว่ามันมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีซึ่งก็สร้างความสบายใจให้อิงได้เล็กน้อยนะครับตัวอย่างเช่นเอลาสตินจากประเทศเยอรมันนะครับเขาก็ได้ทำ clinical trials บนผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นนะครับพวกเมจิเขาก็ทำการวิจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามอิงว่าแนะนำได้ไหมเนี่ยมันก็พูดยากนะครับอิงก็ให้คุณตัดสินใจเองนะครับจากข้อมูลต่างๆที่อิงได้นำเสนอมาให้ในวันนี้ละกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีงบนะครับมีความคาดหวังที่ไม่เกินจริงนะครับแล้วก็ยอมรับได้ว่าคุณอาจจะกำลังลงทุนกับอะไรที่อาจจะไม่ได้มีผลเลยก็ได้การกินคอลลาเจนเสริมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่สำหรับอิงมันมีวิธีอื่นๆที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากนะครับในการช่วยปกป้องรักษาแล้วก็เสริมคอลลาเจนได้จริงๆที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนกับคอลลาเจนเสริมเยอะเลยและคุณหมอต่างๆก็เห็นด้วยว่าสมควรอย่างมากที่คุณจะทำก่อนที่จะไปซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนมากินอย่างแรกเลยก็คือการทาครีมกันแดดนะครับเอาอีกแล้วกันแดดอีกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียคอลลาเจนไปตั้งแต่แรกนะครับอิงพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่ทาครีมกันแดดไม่ปกป้องผิวจากการโดนแสง UV นะครับอย่างเช่นการถือร่มหรือว่าการอยู่ในร่มหรือแย่ไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบอาบแดดการกินคอลลาเจนเสริมก็เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับ
ช้ถูกไหมไม่รู้เอาเป็นว่าคุณเทคอลลาเจนลงท่อก็ค่าเท่ากันนะครับเพราะงานวิจัยชี้ว่า 80-90% ของริ้วรอยทั้งหมดบนใบหน้าของเราเนี่ยเกิดจากแสง UV นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเราควรเลือกกันแดดตัวไหนควรทาเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีตัวไหนที่อิงสามารถแนะนำได้บ้างไหมเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในวิดีโอครีมกันแดดของอิงนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วอิงก็จะใส่บางตัวที่แนะนำลงไปใน description box ด้านล่างให้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่2ก็คือการใช้สกินแคร์ที่มีวิตามิน A นะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆในการลดริ้วรอยและเป็นส่วนผสมตัวเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA หรือว่า อย.ของอเมริกานะครับในการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวได้จริงวิตามิน A เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับตัวที่มีความแรงที่สุดก็คือ Tretinoin นะครับสามารถหาได้ตามตลาดในแบรนด์อย่างเช่น Retinol หรือว่า Retin A ซึ่งแน่นอนว่าตัวที่แรงที่สุดก็มีความเสี่ยงมากที่สุดในการระคายเคืองแต่ว่าก็อาจจะเห็นผลได้ดีที่สุดนะครับทางนี้ก็แนะนำให้ลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะครับถ้าต้องการวิตามิน A ที่แรงน้อยลงมาหน่อยเนี่ยก็จะมีเป็นพวก Retinaldehyde นะครับเป็นอนุพันธ์วิตามิน A อย่างเช่นตัว Dr. Different พวกนี้นะครับหรือว่าแรงน้อยลงมาอีกก็จะเป็นพวกกลุ่ม Retinol นะครับซึ่งก็พบได้ทั่วไปตามตลาดเลยนะครับอย่างเช่นตัว Drug Elephant ตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการใช้วิตามิน A ต่างๆนะครับข้อควรระวังข้อควรรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในวิดีโอลดริ้วรอยของอิงนะครับหรือว่า Facebook Post ของอิงเกี่ยวกับกลุ่มวิตามิน A ก็ได้อีกส่วนผสมนึงที่เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Epidermal Growth Factor หรือว่า EGFเป็นโปรตีนนะครับที่มีโครงสร้างของอะมิโนแอซิดต่างๆ53ตัวเป็นเหมือนตัวที่จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันเติบโตแล้วก็รักษาตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับนักเคมีที่เขาค้นพบตัว EGF นะครับที่เขาเป็นไอดอลของอิงเลยคุณสแตนลีย์โคเฮนนะครับเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลไปเลยตัวที่อิงเคยใช้แล้วก็แนะนำได้นะครับก็จะมีตัว Drunk Elephant Protein นะครับมีตัว Dear Claire's Midnight Blue Calming Cream นะครับที่อิงใช้หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บขวดเอาไว้แล้วก็มีตัว Ardermis นะครับ Youth Recall Super Concentrateตัวนี้เขาก็มีตัว Oligo Peptide 1เหมือนกันถ้าใครสนใจก็สามารถไปอ่านรีวิวเต็มของอิงเกี่ยวกับตัวนี้ได้ใน Facebook ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดคุณมีงบเยอะหน่อยนะครับการเลเซอร์ก็สามารถช่วยได้เยอะมากๆเหมือนกันอย่างเช่นเลเซอร์ Pico Second รุ่นใหม่ๆนะครับจะสามารถเห็นผลได้เร็วชัดเจนนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก อย.ของอเมริกาด้วยอิงก็มีนัดทำตัวนี้พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอิงจะมารีวิวให้ในวิดีโออาทิตย์หน้าด้วยเอาล่ะครับอย่างที่เห็นได้เนี่ยมันมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะกว่าการกินคอลลาเจนในอนาคตเนี่ยอิงคิดว่าแล้วก็หวังว่าเราน่าจะมีงานวิจัยใหม่ๆออกมานะครับที่ชี้ได้อย่างแน่ชัดว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีผลดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เราควรกินครอบครัวหรือว่าอะมิโนแอซิดโปรไฟล์ไหนกันแน่และควรกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีงบหรือว่าคุณรู้สึกกดดันอยู่ที่จะต้องเริ่มกินคอลลาเจนนะอิงบอกได้เลยว่าคุณไม่ได้พลาดอะไรนะครับในการไม่กินมันถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับอาหารเสริมคอลลาเจนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอิงได้บน Facebook กับ IG นะครับอิงก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสกินแคร์มาตลอดเวลาเลยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับเราไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า